สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมศักดิ์สยามอุทนันท์นะครับได้รับเกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงของคลินิกไทยจีนนะครับวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้จะมาพูดถึงเรื่องของสอนะครับสอเสมหะนะครับว่ามันคืออะไรที่พูดกันถึงคราวที่แล้วค้างกันไว้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำนะครับผู้ชำนาญการหรือผู้สืบทอดในเรื่องของในเรื่องของยาไทยนะครับก็คือคุณศรัทธาจินกรณ์ณอยุธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับกับคลินิกไทยจีนเรานะครับตอนนี้ก็มีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับ026893673นะครับ SMS นะครับพิมพ์ TC เว้นวรรคนะครับแล้วตามด้วยข้อความ464900นะครับ0อีกตัวนึงนะครับ03ตัวนะครับตอนนี้นะครับคุณศรัทธาครับครับผมเรามาคุยกันเรื่องของคำว่าสอสออันนี้คือแปลว่าคอใช่ไหมใช่ครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงสอเสมหะนะครับอุระเสมหะนะครับแล้วก็คูจะเสมหะวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าสอเสมหะคืออะไรอุระเสมหะคืออะไรคูจะเสมหะคืออะไรนะครับดีครับดีสอเสมหะเนี่ยนะครับคือสอเนี่ยแปลว่าคอนะครับเสมหะเนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ในลำคอสอเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับหลอดลมนะครับหลอดอาหารตอนบนนะครับอุระเสมหะอุระก็คือช่วงอกของเรานะครับเสมหะก็คือน้ำน้ำในช่วงอกของเราก็มีอะไรก็คือหลอดลมตอนบนนะครับปอดนะครับหลอดอาหารตอนบนนะครับคูจะเสมหะเนี่ยก็คือคูทะเนี่ยแปลว่าลำไส้นะครับเสมหะก็คือน้ำน้ำในลำไส้ก็คือประกอบไปด้วยกระเพาะอาหารนะครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเรียกรวมกันก็คือสออุระคูดครับสออุระคูดใช่ครับแล้วคำว่าเสมหะนี่คือเสมหะนี่คือน้ำครับน้ำใช่ไหมน้ำใช่น้ำที่อยู่ในตั้งแต่ลำคอโพรงจมูกไปจนถึงทวารหนักเลยก็คือถ้าพูดโดยรวมเนี่ยจะให้เข้าใจง่ายๆในภาษาปัจจุบันนะครับก็คือระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจของเราคราวที่แล้วที่อาจารย์คมสันพูดไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าในสัดส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำสองส่วนแล้วก็ในเรื่องของส่วนต่างๆอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นก็เรามีน้ำอยู่ในร่างกายก็คือเท่ากับว่าเรามีเสมหะถูกครับเสมหะในร่างกายเนี่ยมีมากนะครับมีมากไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมูกน้ำต่างๆน้ำตาน้ำลายทั้งหมดเนี่ยเป็นเสมหะแต่ว่าจะอยู่ในสัดส่วนใดเนี่ยก็แบ่งแยกกันออกไปเพราะฉะนั้นทันท่วนนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยคำว่าเสมหะแปลว่าน้ำเสมหะแปลว่าน้ำงั้นท่านผู้ชมนะครับเราเสมหะในที่นี้ในเรื่องของแผนไทยนะครับเขาแทนคำว่าน้ำด้วยเสมหะนะครับแปลว่าเสมหะหรือเสมหะแปลว่าน้ำนะครับอันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันในเรื่องนิดนึงว่าตรงที่ว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเราคุยกันในลักษณะนึงว่าการอักเสบหรือการไม่อักเสบหรือการที่จะเกิดการระคายเคืองหรือไม่ระคายเคืองมันทำให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของลำคอหรือสอครับนะครับแล้วมันทำเกี่ยวกับเสมหะยังไงคือเสมหะในลำคอเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากของร่างกายคนเรานะครับหนึ่งคือเสมหะในหลอดอาหารเนี่ยมีหน้าที่หล่อลื่นนะครับอาหารให้มันไหลลื่นลงไปได้ก็คือทำให้ไม่ติดคอสองยังดักจับเชื้อโรคด้วยเช่นเดียวกันกับในจมูกของคนเราเนี่ยในโพรงจมูกของคนเราเนี่ยก็จะมีเมือกบางๆหุ้มไว้ก็คือไว้มีหน้าที่ไว้ดักจับเชื้อโรคเวลาเชื้อโรคเราหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาติดกับเมือกเนี่ยแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะขับสารหรือที่เราเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกมากำจัดนะครับทีนี้พอเวลามันกำเริบหรือหย่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคหย่อนคือมันไม่มีมันแห้งมันน้อยมันน้อยเขาเรียกมันน้อยเกินไปหย่อนนะครับมันน้อยเกินไปกำเริบเนี่ยคือมากเกินไปอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงโรคที่เกี่ยวกับสอเสมหะนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะคุยกันสัก3โรค
นะฮะหลักๆที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นกันบ่อยจริงๆแล้วโรคฮิตโรคฮิตโรคฮิตแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนก็เป็นนะครับครับโรคแรกเนี่ยคือไอเรื้อรังนะครับไอเรื้อรังเนี่ยมันต่างกับไอธรรมดายังไงไอเรื้อรังหรือไอร้อยวันไอ3เดือนกว่าไอ3เดือนเนี่ยแหละคือมันต่างกับไอธรรมดา1ระยะเวลาแน่นอนอยู่แล้วเรื่องระยะเวลา2เรื่องการพัฒนาของโรคนะครับไอเรื้อรังเนี่ยหรือไอธรรมดาเนี่ยระยะเวลาการเป็นเนี่ยหรือระยะเวลาที่ร่างกายไอออกมาเนี่ยแล้วจะหายเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็ควรจะหายได้ละนะครับก็คือระยะเวลาสั้นแต่ไอเรื้อรังเนี่ยกินเวลานานคือไอเกินจนเบื่อไออยู่นั่นแหละเป็นไปในหายเดี๋ยวก็กลับมาไอใหม่ใช้เวลากินเวลากันเป็นเดือนๆไอกันจนเบื่อกันเลยทีเดียวคราวนี้อันดับที่2ที่จะพูดก็คือเรื่องการพัฒนาของโรคเนี่ยไอเรื้อรังเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นโรคอื่นได้อย่างเช่นคุณเชื่อไหมว่าไอเรื้อรังพอเราไอนานๆเนี่ยคอก็จะต้องอักเสบอักเสบมากๆเนี่ยก็จะต้องติดเชื้อพอติดเชื้อเนี่ยเวลาเรากลืนน้ำลายลงไปมันก็จะลงไปหายใจเอาเชื้อลงไปก็เข้าสู่ปอดเพราะฉะนั้นโรคที่จะตามมาก็คือ1ปอดอักเสบนะครับปอดบวมปอดติดเชื้อนะครับหรือร้ายแรงที่สุดก็เป็นโรคมะเร็งปอดมะเร็งปอดใช่ก้าวไปถึงในระบบเดียวกันก็คือที่พูดมาถึงในระบบทั้งหมดในเรื่องของการไอเนี่ยครับมันเป็นการลุกลามไปเริ่มต้นไปถึงขนาดเป็นวัณโรคมั้ยครับมันสามารถเป็นได้เพราะว่าวัณโรคเนี่ยก็เป็นเชื้อถ้าสมมติว่าใช่แล้วครับคราวนี้ในส่วนของวัณโรคปอดบวมปอดอักเสบหรือมะเร็งปอดเองเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มของอุระเสมหะอุระเสมหะที่พัฒนาต่อมาจากสอเสมหะซึ่งเราจะเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของคำว่าสอเสมหะก็คือมีการพัฒนาไปถึงอุระได้ใช่แน่นอนครับทีนี้ในคราวหน้าเนี่ยเราถึงจะมาพูดกันเกี่ยวกับโรคที่ว่านี้นะครับก็คือโรคเกี่ยวกับปอดทั้งหมดส่วนวันนี้เนี่ยไอเรื้อรังเนี่ยที่เราพูดเนี่ยกันไปถึงเมื่อกี้แล้วเนี่ยบางคนก็อยากจะรู้แล้วว่าสาเหตุของมันเนี่ยเกิดจากอะไรจากอะไรนะครับผมก็อยากรู้จริงๆสมุฏฐานการเกิดเนี่ย เกิดได้หลายจากสมุฏฐานมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะยกตัวอย่างสักสองสมุฏฐานสำคัญสำคัญที่เป็นกันบ่อยนะครับหนึ่งคือปิดตะกำเริบครับเคยได้ยินไหมครับปิดตะกำเริบปิตะกำเริบปิตะกำเริบคือมันคืออะไรครับปิตะท่านผู้ชมที่เพิ่งเคยเปิดชมเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าปิตะกำเริบคืออะไรนะครับปิตะเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเรียกว่าความร้อนหรือไฟธาตุของเรานะครับระบบต่อมต่างๆในร่างกายที่ควบคุมอุณหภูมิของเรานะครับกำเริบก็คือมากเกินไปเพราะฉะนั้นความร้อนในร่างกายที่มีมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าเป็นไข้อย่างเดียวนะครับแต่หมายความว่าเราอาจจะมีตัวร้อนรุมๆอยู่ตลอดเวลาคนมาจับตัวเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวร้อนจังแต่ว่าเราไม่ได้เป็นไข้อันนี้คือร้อนจากข้างในถูกต้องครับร้อนจากอวัยวะภายในนะครับคราวนี้พอเวลาปิดตะกำเริบแล้วอาการเป็นยังไงอ่ะอาการก็คือถ้าในคนที่เสียงแหบแห้งครับเป็นคนพูดไม่ค่อยมีเสียงไม่กังวานใสคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปิดตะกำเริบสูงอยู่แล้วอาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดก็ได้นะครับงั้นเรียนท่านผู้ชมก่อนสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราจะพูดถึงอาการที่มาของอาการความเป็นมาของอาการนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเรื่องของการรักษาเป็นยังไงเรื่องของการปฏิบัติตัวควรจะเป็นยังไงเอาละครับเดี๋ยวจะลุยในเรื่องของเรื่องของอาการก่อนนะครับเราจะได้รับทราบกันไปด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยเพราะนะฮะเพราะคราวที่แล้วผมแอบดูอยู่ที่บ้านแล้วผมมีความรู้สึกเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันอยากทราบเหมือนกันนะครับในเคสหนึ่งนะครับผมบอกอีกนิดนึงนะครับว่าช่องทางสื่อสารติดต่อกับเรานะครับคลินิกไทยจีนวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้นะครับฝากข้อความก็ได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์02689นะครับ3673นะครับเบอร์พวกมาโฟนอินกับเราได้เลยหรือจะพิมพ์ SMS เป็นคำถามนะครับมาให้คุณสัทธาเป็นผู้ตอบเนี่ยนะครับได้เลยนะครับที่พิมพ์ TC นะครับแล้วเว้นวรรคนะครับ464903ตัวนะครับ000นะครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุยกันต่ออ่ะคุณสัทธาเมื่อกี้เราพูดถึงปิดตะกำเริบครับปิดตะกำเริบอาการเนี่ยของคนปิดตะกำเริบคือความร้อนความร้อนที่มันสูงขึ้นนะครับในร่างกายคือพอความร้อนในร่างกายที่มันสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนน้ำในร่างกายมันย่อมน้อยลงนะครับคนที่มีเสียงแหบแห้งแหบแห้งก็คือพอไม่มีน้ำผมกำลังเริ่มจะเป็นช่วงนี้ฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเป็นโรคตามฤดูกาลด้วย
ถูกต้องนะครับพอเสียงกล่องเสียงเราแหบแห้งก็คือมันไม่มีน้ำเนี่ยนะครับทางแพทย์ไทยเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่า1อาจจะมาจากปิดตากำเริบ2ได้รับเชื้อนะครับ2เนี่ยอาการระคายคอบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจากปิดตากำเริบเช่นกันอาการพอระคายคอปุ๊บก็ไอคอก็จะบวมแดงอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของปิดตากำเริบอีกสาเหตุหนึ่งนอกจากปิดตากำเริบแล้วเนี่ยมาจากลมปลายไข้ลมปลายไข้คนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่คนโบราณเนี่ยจะรู้จักลมปลายไข้ก็คือเป็นศัพท์บัญญัติอีกคำนะครับคือลมปลายไข้ลมปลายไข้เนี่ยก็คือลมเวลาที่เราเป็นไข้จากปิดตากำเริบก็คือครั้งนี้เป็นไข้ละเป็นไข้สูงขึ้นมานะครับพอเราหายไข้แต่ไม่ได้หมายความว่าปิดตาในร่างกายเราเนี่ยจะทำงานเป็นปกติมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นจะมีอาการตัวร้อนรุมๆในช่วงใกล้ๆจะตอนเย็นช่วงบ่ายๆใกล้จะเย็นอ๋อที่ส่วนมากจะเป็นก็คือเหมือนดูเหมือนจะหายแต่ไม่หายแต่ยังไม่หายถูกต้องตอนเย็นไข้กลับเขาเรียกไข้กลับซ้ำนะครับก็คืออาจจะมีอาการไอแห้งๆสลับด้วยคือไม่มีเสมหะอาการนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นโรคไอเรื้อรังไงนะครับก็จะไอมันอยู่นั่นน่ะไอเอ๊ะทำไมไม่หายสักทีอย่างนั้นผมเรียนถามเรื่องนึงนะครับก็คำสมมติว่าเราเกิดปิตะก็คือเกิดความร้อนในร่างกายพอเกิดความร้อนในร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเสมหะยังไงพอเกิดความร้อนในร่างกายปุ๊บขึ้นเนี่ยคอเราก็จะแห้งเพราะไอร้อนมันจะระบายความชื้นออกเพื่อที่จะลดความร้อนของร่างกายคล้ายๆว่าเกิดจากความร้อนเผาผลาญน้ำในร่างกายใช่ให้มันเกิดแห้งลงเสมหะแปลว่าน้ำนะครับใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเคยเป็นไข้พิษมาก่อนไข้พิษคือไข้ติดเชื้อนะครับก็คือเคยมีอาการติดเชื้อจากไวรัสหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียอิสุอิสายพวกนี้เนี่ยทางโบราณเนี่ยเขาจะให้ทานยากระทุ้งพิษไข้คือระบบไข้ทั้งหมดใช่ไข้อะไรก็ได้ใช่อีดงอีดำอีแดงในสมัยก่อนที่เรียกกันนะครับคราวนี้เราไม่กระทุ้งพิษไข้ออกจนหมดนะครับคือเชื้อเนี่ยจะกลับเข้าสู่ปอดตับหัวใจคือไปหลบซ่อนเจ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะฮะเข้าสู่กระดูกสันหลังรอวันที่เราร่างกายอ่อนแอปุ๊บเนี่ยไข้ก็จะกลับมาทันทีอยู่ดีๆเราก็ไข้ขึ้นเราอาจจะคิดว่าเออเราไปตากฝนมาหรือเปล่าเป็นหวัดซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดตัวเองเป็นหวัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเขาเรียกไข้กลับคือพิษไข้จากในอดีตนี่แหละมันกลับมาในอดีตบางคนเป็นเรียนถามนิดนึงนะถ้าพูดถึงในอดีตเนี่ยมันจำเพาะไหมครับว่ามันอยู่ได้เชื้อที่มันหรือว่ามันอยู่ได้ตลอดเพราะว่าเชื้อเนี่ยก็อาศัยร่างกายเราในการเจริญเติบโตเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ได้เนี่ยเชื้อก็ย่อมอยู่ได้แต่ว่าร่างกายเราก็มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นมันจะหลบหาที่หลบซ่อนของเขาภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้พอเวลาเราไม่ได้พักผ่อนนานๆเนี่ยนะครับหรือไปใช้ร่างกายที่หนักอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะครับอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไข้นั้นก็จะกลับมาบางคนอาจจะกลับมาเป็นงานหักโหมมากมากโอ้ถูกต้องสอนกันเจ็ดวันแปดวันเดือนนึงไม่ยอมหยุดใช่ถูกต้องเลยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโรคไอเรื้อรังนะครับที่ควรจะป้องกันแล้วการรักษาล่ะการรักษาเนี่ยตามแพทย์ไทยแล้วเนี่ยแนวทางการรักษาคือเราจะต้องกระทุ้งพิษไข้เก่าออกซะก่อนในรายที่มีตัวร้อนรุมๆเนี่ยพอเราจ่ายยากระทุ้งพิษไข้เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการไข้กลับซ้ำ คือเหมือนกับเราไปตีรังแตนอะให้มันหึ่งออกมามันก็จะออกมาคือกำเริบทั่วตัวเสร็จแล้วเราถึงจะจ่ายยาถ่ายพิษไข้นะครับถ่ายพิษไข้แล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสซะร่างกายจะขับถ่ายเชื้อไวรัสนี่ออกมานะไม่ว่าจะเป็นทางทวารหนักหรือทางเหงื่อก็ตามพอขับถ่ายออกหมดแล้วเนี่ยเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงในภาษาปัจจุบันนะครับหรือน้ำเหลืองและโลหิตภาษาโบราณเนี่ยก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยบางส่วนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอเราถึงจำต้องจ่ายยาจำพวกบำรุงโลหิตเข้าไปเพื่อที่จะบำรุงรักษาโลหิตของเราให้มันสมบูรณ์ทำให้เม็ดเลือดขาวมันสมบูรณ์ก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่อันนี้คือมุมมองหนึ่งก็คือว่าในเคสหนึ่งก็ต้องอยากถามว่าในเคสที่เจอกันบ่อยๆอย่างเพศไอร้อยวันอย่างเงี้ยครับผมยังไม่อยากทราบเรื่องยังอยากทราบอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าไอ้ที่เขาไอเนี่ยไอร้อยวันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของปิตะใช่ส่วนใหญ่แล้วมันยังไงครับมันขึ้นมาที่สอเราได้ยังไงเดี๋ยว
จะตอบคำถามนี้ในช่วงหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราใหม่นะครับกำลังสนุกเลยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับเชิญครับ